เอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธฮุนไดนะครับและข้างหลังผมนี่คือตัว Genesis Genesis เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบหลายคนอาจจะสงสัยอย่างของ Toyota เนี่ยจะมี Lexus อย่างของ Honda ก็จะมี Acura นะครับของ Nissan ก็เป็น Infiniti ของฮุนไดนี่เลยครับ Genesis Genesis นี่เป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับแบรนด์หนึ่งของทางฮุนไดนะครับแล้วก็ขายดีมากๆในตลาดในอเมริกาเหนือนะครับตัว Genesis ตัวนี้เข้ามาเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยเห็นข้างหน้านะครับว่าเป็นพวงมาลัยขวานะครับตัวนี้เนี่ยเขาสั่งเป็นพิเศษครับสำหรับตลาดในเมืองไทยนะครับเจเนซีตัวนี้ดูนะครับกระจังหน้าดุดันทีเดียวมีกล้องหน้าด้วยนะครับคล้ายๆกับอาราวิวมองมีเซ็นเซอร์จับเรดาร์ต่างๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เข้ามาให้นะครับมีตัวไฟ LED มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับสำหรับเจเนซีตัวนี้นะครับข้างในเข้ามานะครับดูแบบหรูหรามากนะครับเป็นพาราโรมิกซันรูฟด้วยนะครับดูนะครับเป็นพาราโรมิกซันรูฟนะครับระบบความปลอดภัยในรถเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีเยอะทีเดียวนะครับบายสปอตก็มีให้นะครับดูด้านข้างนะครับมีไบสปอตให้มีแพทเทิร์นชิปให้นะครับนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ Genesis พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับครูสคอนโทรลน่าจะเป็นแบบอะแดปทีฟครูสคอนโทรลด้วยข้างหน้ามีตัวอย่างที่บอกมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับตรงนั้นนะครับนี่ดูนะครับไฟเป็นแบบนาฬิกาเป็นแบบเข็มนะครับทำให้ดูหรูหราขึ้นการตกแต่งกันอะไรนี่ประกอบมาจากโรงงานในเกาหลีใต้เลยนะครับแอร์แบ็กรอบคันนะครับดูนะครับโอ้ทำเก็บงานค่อนข้างจะดีครับสำหรับตัว Genesis ตัวนี้นะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงได้นะครับ8ทิศทางนะครับพวงมาลัยก็ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าทั้งคันเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะครับนี่กระจกมีตั้งออโต้เลยจอดเสร็จเข้าพีปุ๊บนี่พับเก็บให้ได้เลยนะครับอ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีกว่าครับหลังคาเนี่ยข้างในส่องออกมาจากในรถเนี่ยจะค่อนข้างสว่างข้างนอกมาเป็นสีดำเนี่ยมองทะลุเข้าไปค่อนข้างลำบากนะครับไฟท้ายนะครับโอ้ดูโฉบเฉี่ยวนะครับโอ้เครื่องยนต์ 3.8 นะครับเป็น V6 3.8 ลิตรเลยนะครับนี่แล้วก็แบรนด์ฮุนไดอยู่นี่นะครับแล้วก็เป็น Genesis นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของทางฮุนไดนะครับนี่ก็คือเป็นรถคันหนึ่งที่เอามาโชว์นะครับเป็นรถเหมือนกับว่าเป็นรถพิเศษแล้วกันนะครับที่มาโชว์ในงานจะมีอยู่ไม่กี่คันสำหรับปีนี้นะครับส่วนในบูธต่างๆของทางฮุนไดนะครับแน่นอนครับเขาจัดไว้เป็น2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นพูดง่ายๆว่าตระกูล H1 นะครับ H1 ตอนนี้เนี่ยนะครับมีทั้งหมดอยู่H1 ธรรมดา H1 Irid นะครับแล้วก็ Grand Starlet นะครับตอนนี้เนี่ยมาครบหมดแล้วนะครับก็คือออปชันที่ทุกคนอยากได้ก็คือประตูไฟฟ้านะครับตอนนี้ประตูไฟฟ้าเนี่ยนะครับเปิดด้วยไฟฟ้าทั้ง2ด้านเลยนะครับสำหรับตัวทางHyundai H1 นะครับแล้วก็ตัดรุ่นย่อยออกไปรุ่นนึงก็คือรุ่นเกียร์ธรรมดาไม่มีแล้วนะครับทุกรุ่นตอนนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติหมดนะครับส่วนฝั่งขวาครับก็ยังมีรถอยู่3รุ่นนะครับที่เป็นรถ Passenger Car นะครับเริ่มด้วยน้องเล็กอย่างเรนต้านะครับในเรนต้ารุ่น GLF นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีออปชันค่อนข้างครบแล้วเป็นรถอยู่ในกลุ่ม C segment ที่ราคาไม่แรงมากนะครับแล้วก็มีอื่นๆเนี่ยครบคันทีเดียวออปชันส่วนตัวนี้นะครับเป็น SUV นะครับตัวแรงของทางฮุนไดครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ CRDI ขับเคลื่อน4ล้อนะครับฮุนไดทูซอนนะครับอีกคันนึงซึ่งเป็นสปอร์ตโรสเตอร์3ประตูนะครับคันนี้พิเศษกว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับมี3ประตูจริงๆครับท่านผู้ชมครับก็คือตัว Veloster ตอนนี้ก็มีอยู่ Veloster Turbo อยู่นะครับครับโค้งมาเป็นแนวสไตล์คล้ายๆจะแฮชแบ็กนะครับแต่ว่ามีแค่3ประตูนะครับสวยงามทีเดียวครับตรงนี้นะครับ Veloster Turbo นะครับภายในบูธเนี่ยก็ยังมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับสำหรับที่จะส่งเสริมการขายของทางฮุนไดแต่โปรโมชั่นนั้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับก็อย่าลืมมาเยี่ยมเยียนแล้วก็แวะชมที่บูธฮุนไดนะครับในงานบางกอก National Motor Show จนถึงวันที่3เมษายนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับว่าเราจะไปบูธไหนกันต่อครับ